ราอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็มีพี่โบมาด้วยนะคะจากช่องโบว์ชาแนลค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบก็พาเราทั้งครอบครัวเนี่ยมาเปิดกระสอบเสื้อผ้ามือสองอันนะคะก็เป็นเสื้อยืดใช่ไหมพี่โบใช่แล้วค่ะมาถึงร้านเลยนะคะบอกเลยว่าข้างหลังของเราเนี่ยเป็นเสื้อกระสอบล้วนๆเยอะมากด้วยเห็นไหมคะเนี่ยแต่เนี่ยอันนี้เปิดฟรีเหรอครับไม่ใช่ค่ะเสียตังค์สิคะแล้วก็ต้องซื้อครับผมนะหลังจากคลิปก่อนหน้านี้ของพวกเรานะครับที่เปิดกล่องสุ่มมือสองญี่ปุ่นกันนะครับก็มีอะไรที่แบบแปลกใหม่เข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วมาถึงวันนี้นะครับพวกเราก็พามาเที่ยวที่ร้านเสื้อยืดมือสองนะคะนนทบุรีครับผมนะคะว่าแต่เจ้าของไม่อยู่หรอมันไปดูหน่อยครับผมพี่ยืนแอบเงียบเลยพี่อะไรครับเนี่ยชื่อซันครับผมครับผมพี่ซันนะครับครับร้านชื่อเต็มว่าอะไรครับพี่ซันชื่อเสื้อยืดมือสองนนทบุรีนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ซันไซส์สโตร์ครับนะครับนี่มีโลโก้ด้านนี้นะครับฝั่งนี้เลยนะซันไซส์สโตร์นะครับครับพี่ทำธุรกิจอย่างนี้มานานยังประมาณร่วม10 ปีโอ้โหนี่เราเจอตัวจริงนะเนี่ยครับใครเขาแหละพอดีวันนี้นะครับครอบครัว Happy Channel นะครับพี่อยากพาน้องๆมาเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับอยากให้น้องได้รู้ว่าเสื้อผ้ามือสองจริงแล้วสามารถใส่ได้จริงนะครับบางคนอาจจะมองว่าเสื้อผ้ามือสองเนี่ยเป็นเสื้อผ้าที่แบบเก่าไม่ควรนำมาใส่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าถามผมเองนะผมเนี่ยใส่ตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นแล้วแหละนะครับผมชอบมากเหมือนกันนะครับผมก็เริ่มตั้งแต่เราซื้อใส่ก่อนตั้งแต่เด็กๆใช่ครับเป็นความชอบแล้วก็เป็นความชอบแล้วเริ่มสะสมเริ่มเห็นว่ามันมีช่องทางทำได้ก็แล้วก็เริ่มทำครับผมพอวันนี้ยังไงก็ฝากพี่ธันด้วยฝากแนะนำน้องๆได้เลยยินดีมากเลยครับโอเคงั้นไปลุยกันเลยนะครับถามปกติก่อนเพราะว่าโบให้ข้อมูลไม่ได้พี่ซันครับปกติแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่มาคัดหัวผ้าอย่างเงี้ยค่ะพี่ซันจำหน่ายกระสอบละเท่าไหร่คะถ้าอย่างตัวนี้ 8,000 บาทอ๋อ 8,000 มันก็จะมีเริ่มอย่างบางอย่าง 4,000 ก็มีครับถ้าเป็นเบอร์2มี 3,800 มันก็ตามเรทราคาครับเขาวัดจากอะไรครับพี่ซันมันดูจากสภาพเป็นหลักเรียกหัวใช่ไหมหนึ่งคือไม่ใช่ครับหัวนี่มันอยู่ข้างในเราไม่รู้อยู่แล้วกับการที่เรามาครั้งนี้ค่ะเขาเรียกว่ามาคัดหัวผ้าโอเคคำว่าหัวก็คือเราก็คัดสิ่งที่มันดีที่สุดที่มันอยู่ข้างในกระสอบครับนี่คือการคัดหัวครับผมพี่ซันเสื้อผ้าหลักๆเนี่ยจะมาจากประเทศไหนโซนไหนหลักๆคืออเมริกาใช่ครับ USA เป็นหลักเลยครับเสื้อผ้าบางทีเขาเหลือจากการโลสต็อกจากห้างเมืองนอกจากการบริจาคจากอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีบริษัทที่เขาไปรับเหมามาแล้วก็มาแพ็คทำเป็นกระสอบส่งไปแอฟริกาส่งไปอินเดียปากีสถานแล้วก็ไทยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็หลักๆเลยผมถามนิดนึงอย่างคนที่เข้ามาเล่นเสื้อผ้ามือสองแบบรุ่นใหม่อย่างเงี้ยมีคำแนะนำไหมพี่ก็ศึกษาครับเอาสิ่งที่เราชอบดูสิ่งที่เราชอบก่อนเสื้อมือสองมีหลากหลายแนวนะครับมีทุกแนวมีเสื้อวงเสื้อสเก็ตผ้าบางวินเทจมีอะไรอีกเยอะแยะเลยมีทุกอย่างต้องศึกษาก่อนต้องศึกษาก่อนว่าเราชอบอะไรถูกต้องครับแล้วก็ความรู้เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับมีความรู้บวกประสบการณ์แล้วเราก็จะได้สิ่งที่ดีวันนี้นะครับพี่ฟิล์มน้องฟิวน้องโบแม่เดือนผมถานะครับไม่มีประสบการณ์เลยนะวันนี้ต้องฝากชีวิตให้กับพี่ซันด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากน้องๆด้วยนะครับพี่ซันถามนิดนึงถ้าเกิดสนใจนะครับอยากจะซื้อสินค้าเสื้อผ้ามือสองหรืออยากจะมาแกะหรืออะไรอย่างเงี้ยสามารถติดต่อได้ที่เพจอะไรบ้างติดต่อได้ชื่อเพจตามนี้เลยครับพิมพ์ใน Facebook ค้นหาเสื้อยืดมือสองนนทบุรีซันไซส์โตนะครับครับแค่เสื้อยืดมือสองนนทบุรีก็ได้มันก็ขึ้นมาเลยโลโก้ตามนี้เลยครับสอบถามมีเบอร์โทรมีอินบ็อกซ์ข้อความได้เลยได้ครับผมโอเคงั้นเรามาลุยกันเลยดีกว่าพี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับเบอร์เกอร์ดีสุดใช่ไหมเบอร์เกอร์ดีสุดใช่ไหมถามพ่อไม่รู้ต้องถามพี่เบอร์หนึ่งเป็นเบอร์เกอร์ถ้าแนะนำผมแนะนำนี้เบอร์เกอร์ดีที่สุดใช่ครับคือด้วยสภาพด้วยลายสกรีนเขาจะค่อนข้างดีครับผมนะครับโดยสถิติอ๋อที่เคยแกะกันมาใช่ไหมฮะใช่ครับประมาณกี่ตัวครับเนี่ยกระสอบนึงประมาณ240ครับ240ตัว40เอาเขาจะชั่งเป็นน้ำหนัก45กิโลมาอ๋อตอนนึงถ้าไซส์เล็กมันก็จำนวนก็จะเยอะถ้าไซส์ใหญ่จำนวนก็จะน้อยหน่อยอืมเข้าใจได้ครับอยู่ที่น้ำหนักอยู่ที่น้ำหนักวัดที่น้ำหนักกันเฮ้ยนี่ซื้อครั้งเดียวนี่ใส่ยันแก่เลยนะ ปีนึงอ่ะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มซื้อเสื้อกี่ตัวอ่ะแสดงว่าน้องฟิล์มกับน้องฟิล์มจะไม่ซื้อเสื้อแล้วใช่หลังจากนี้มาดูกันเลือกเลยค่ะมันเป็นเหมือนกล่องสุ่มเลยนะลูกเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าข้างในมันอันไหนตัวถ้าตัวนี้ขายยกกระสอบ 5,500 เป็นสเวตเตอร์ญี่ปุ่นเป็นจ่าสเวตเตอร์อย่างเดียวเลยเป็นแขนยาวไม่ต้องเลยมาดูเป็นเสื้อยืดก่อนที่เป็นกระสอบเลือกก่อนอ่ะครับผมนะเออไหนดี
เดี๋ยวพี่ฟิวน้องฟิวเลือกก่อนน้องฟิวคิดว่าการเปิดกระสอบวันนี้น้องฟิวจะได้อะไรกลับไปบ้างตอนไหนอยากได้เหมือนแบบพวกเกาหลีอ่ะที่ในซีรีส์เกาหลีพอแบบยาวๆสีขาวมีคนเยอะๆตัวเธอสั้นมันก็จะเป็นกระโปรงเลยพี่ครับรบกวนสอบถามอีกอย่างอย่างกรณีที่แบบเราเปิดมาเราสามารถเจอเสื้อผ้าที่แบบมีราคาสูงๆไหมมีโอกาสใช่ไหมครับใช่ครับมีเพราะนั่นขึ้นอยู่กับเราด้วยจะดูผ่านหนึ่งถูกต้องใช่ครับขึ้นอยู่กับความรู้เราด้วยเป็นหลักนะครับถ้าเราไม่รู้เลยก็จบตัวนั้นก็ไม่มีราคาถูกไหมถ้าเรารู้มันก็สามารถทำราคาได้ครับนะครับอันนี้คือสาระสำคัญเลยนะสาระสำคัญคือความรู้มาที่หนึ่งบางทีเปิดมากระสอบนึงอาจจะมีกำไรเยอะแยะก็ได้ถูกต้องครับตัวแค่สองสามตัวนะใช่ครับตัวเดียวอาจจะได้สัก 2,000 3,000 ก็มีโอกาสถ้าเราดูเป็นใช่นะครับเดี๋ยวพี่บอของเรานะครับจะเลือกกระสอบแล้วนะครับพี่บอลุยจ้าพี่โดนใบสั่งมาว่าจะต้องเอาเบอร์เกอร์นะอะไรอย่างงี้โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับ2อันนี้เอาเป็นว่า2คนนี้เป่ายิงชุดกันให้หน่อยดิว่าใครชนะพี่บออยากพี่บออยากเป่ากับคนชนะนี่ชุดทีนี้ฟิวต้องเป็นตัวแทนแฮปปี้ชาแนลแล้วแขกมาเป่ากับพี่โบฟิวเอาอันไหนข้างบนหรือข้างล่างเอาอันล่างเอาล่างนะพี่โบเอาอันบนถ้าพี่โบชนะพี่โบจะเปิดอันนี้แต่ถ้าฟิวชนะเปิดพี่โบจะเปิดอันล่างนี่ทำไมต้องซับซ้อนขนาดนี้เขาจะเล่นใหญ่แบบนี้แต่เล่นใหญ่ชอบเล่นใหญ่โอเคโอเคเดี๋ยวหนึ่งสองจำไม่ได้แล้วพี่พิมจำไม่ได้แล้วตัวเองเลือกอันไหนบอกว่าให้นอนบอกว่าให้นอนไม่เคยได้นอนเอานี้ค่ะพี่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นของพี่โบนก่อนนะค่ะว่าพี่โบเนี่ยเปิดกระสอบมาจะเจออะไรบ้างเจอของดีเดี๋ยวพิมจะไปจิ๊กอันนี้เขาเรียกว่าเสียงสวรรค์เสียงสวรรค์คือยังไงเอ่ยมันจะดังป๊อกป๊อกป๊อกนี่เขาตัดสายใช่โอ้เสียงสวรรค์นี่เหรอได้ยินแน่นๆเหมือนเสียตังค์เสียตังค์ตังค์ไม่มีเอาละครับผมแม่เดือนของเราจับแล้วนะครับลายที่แม่เดือนชอบนะครับมาตัวแรกแม่ก็ใส่ได้เลยแน่นแน่นอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเขาเป็นวงดนตรีมีนักร้องเป็นผู้หญิงครับดังไหมฮะค่อนข้างดังในวงอินดี้หน่อยอินดี้ใช่ไหมครับครับผมนะนี่ๆโหสวยมากอันนี้โอเคเลยอันนี้เอาแล้วอย่างป้ายอย่างเงี้ยครับมันส่งผลอะไรไหมครับก็มีผลครับป้ายแต่หลักๆแบรนด์หลักๆก็คือตัวใหญ่ครับผมหลักๆเป็นยุคสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นป้ายกิลด์แดนอ่านว่ากิลด์แดนแล้วก็บริษัทฟุตออฟเดอะลูปครับผมนี่ก็จะเป็นแบรนด์หลักๆของเสื้อก็คือเหมือนเป็นบริษัทที่เขาทำเสื้อเปล่าๆครับครับแล้วก็บริษัทต่างๆที่ต้องการจะสกินเสื้อเขาก็จะไปซื้อเสื้อเหล่านี้มาสกินสกินครับครับลองดูตัวนี้ก็เนื้อผ้าก็จะเป็นคอตตอนนะ52คอตตอน48โพลีเอสเตอร์นะครับก็เป็นเนื้อผ้าผสมผ้าก็จะนิ่มๆหน่อยนี่ยิ้มมาที่อะไรดีๆทั้งนั้นเลยเออสวยครับพี่โบเอาไหมหนูไม่ใส่สีดำเก็บค่ะพี่เก็บค่ะพี่เก็บพ่อคาราบาวคาราบาวน้องฟิวบอกว่าเจอคาราบาวนี่มันเป็นขอโทษมันเป็นซีรีส์นะครับซิทคอมของอเมริกาครับชื่อ Big The Big Bang Theory อ๋อเนี่ยโมเลสเตอร์นะครับโมเลสเตอร์แล้วตัวนี้ก็เป็นดาราที่ค่อนข้างดังถ้าตัวนี้ขายได้ประมาณเท่าไหร่แนะนำอยู่ประมาณ200อะไรอย่าง200นะครับ200 250บาทอันนี้คือไปง่ายๆใช่ครับโอ้โหพี่ฟิล์มธุรกิจใหม่นะครับผมพี่ฟิล์มตั้งแต่พี่ฟิล์มหรือว่าดูมาเลือกมาเนี่ยพี่ฟิล์มเจอตัวที่ถูกใจบ้างหรือยังเจอแล้วอยู่นี่อยู่ไหนเอ่ยอ่ะพี่ฟิล์มยกมาดูหน่อยลูกดูได้เลยมั้ยมัดย้อมสีเขียวมัดย้อมสีเขียวอันนี้มันเป็นทางของเขานี่ลายด้านหลังเป็นไบโคเวอร์โอเคสามเฉดชอบน่ะให้หนูข้างหนูต้องพับอีกไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยววางไว้ก่อนแล้วตัวต่อไปล่ะครับตัวนี้น้องเลือกมามันตัวเล็กอันใหญ่อ่ะบ๊อบบ๊อบเบอร์สวยดีนะไม่เกวายนักแมวบอกนะถ้าแมวบอกนี่แล้วก็สีนี้พิมชอบสีตัวมันเป็นเขียวนีออนไงแค่นั้นแหละอันนี้เหมือนจะเป็นของพ่อนะฮะขอดูข้างหลังหน่อยครับขาผมนะได้เลยนะถ้าคนเล่นดนตรีจะรู้จักแบรนด์มาร์ตินแอนด์โคนะครับเป็นแบรนด์ที่เขาผลิตกีตาร์มาร์ตินแอนด์โคครับผมตัวนี้เอาแล้วก็เป็นแบรนด์ของเขาเลยนี่มาดูตัวนี้ได้รุ่นเก่าครับผมรุ่นเก่าป้าแฮนเนสนะครับตัวนี้ประมาณปี80ปลายๆถึง90ต้นๆนะครับเป็นไงล่ะ
40-50 ปีอะนะถึงแล้วครับเฮ้ยถึงป่ะปีนี้2049ไม่ประมาณ30ปีอ่า30ปีเนี่ยครับดีเทลเขาก็คือนี่ตะเข็บเขาจะเป็นเส้นเดี่ยวอ้าวมันเดี่ยวกับคู่แตกต่างยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวหาตัวอย่างให้ดูนี่ชัดเจนสวยๆขอบคุณค่ะอันนี้ไม่ใช่ทางนี่รุ่นใหม่นะครับเขาจะเดิน2เส้นอ๋อตะเข็บเป็นเครื่องจักรเขาจะเป็นเดิน2เส้นแต่สมัยก่อนเนี่ยเครื่องจักรเขาจะเดินได้แค่เส้นเดียวอะไรประมาณนี้วิวัฒนาการของการผลิตเขานะครับนี่ด้านข้างล่างที่เวลาเขาเวลาเขาขายเห็นไหมเขาบอกแขนเดียวชายเดียวนี่ครับอันนี้จะเป็นผ้าเก่าใช่นี่คือผ้าเก่าแล้วก็จะสูงขึ้นแล้วก็มาดูที่ป้ายระบุผ้าเนื้อผ้า50คอตตอน50โพลีเอสเตอร์ครับเป็น in USA ครับตัวนี้ก็สวยครับเป็นของแมนเนียนวอร์เนอร์ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวมาช่วยกันเห็นแวบๆตะกี้มีนี่สวยนะครับนี่ครับสวยมากนะครับตัวนี้เป็นลายเขาเรียกว่าฟูลปริ้นเลยครับนี่เป็นอียิปต์นะใช้คล้ายคล้ายนะครับน่าจะใช่แต่นั่นจะเป็นพวกแบรนด์สตรีทนะครับถ้าเราวิเคราะห์กันคร่าวๆนะครับแต่ยังไม่ได้เซิร์ชจริงจังนะฮะอ๋อพวกนี้ต้องเซิร์ชหาข้อมูลใช่อะไรที่เราไม่รู้เราก็ต้องกดดูเหมือนกันครับเพราะว่าอาจจะเป็นเสื้อที่มีราคาก็ได้ที่เขาตามหากันก็ได้ใช่ไหมเราก็ต้องหาความรู้กันอีกทีนึงครับพี่โบมันน่ารักเราได้ใส่ไม่ได้หันมาดูหน่อยฮะนี่เขาเรียกว่าวิวครับสวยอ่ะทำไมต้องเริ่มดีใครไปใส่นอนเนี่ยอ่ะเอาไปเฮ้ยตัวนี้ก็สวยอ่ะ Jesus Christ โอ้ลูกเสือเฮ้ยพี่ฟิล์มสูตรอะไรของเธอเป็นไงคุ้นๆเหมือนตารางค่ะลองเปิดดูหน่อยค่ะตัวนี้สวยนะ Jesus Christ พ่อใส่ได้ปะเนี่ยเอวลอยอีกหรอมั้งอุ้ยแต่เป็นตารางธาตุตารางต่อไปหนูต้องจำอ่ะพี่ฟิล์มตัวนี้เจออะไรเอ่ยวายอ่ะเฮ้ยสวยก็สนุกดีเหมือนกันนะครับพี่มาเลือกเสื้อนี่ถือว่าสนุกนะในความรู้สึกนะได้เห็นอะไรแบบลายแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นนะครับเฮ้ยน่ารักน่ารักใกล้แล้วน้องฟิล์มคริสต์มาสลูกน้องฟิล์มบอกว่าได้นะคะแต่ไซส์หนูไม่ได้นะครับ M&M ก็มาค่ะนอไม่ใช่นะ M อย่างเดียวนะครับแม็กกี้บอกนี่ก็วงชื่อวงก็อยู่ตรงนี้ตอนนี้ละอืมอันนี้เสื้อวงใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราสังเกตถ้าเป็นวงเนี่ยเขาจะมีตอกปีอยู่ตรงนี้ครับ2014อันนี้ก็เรียกว่าตอกอะไรนะตอกปีตอกปีตอกปีลิขสิทธิ์เขาครับอ๋อครับผมเขาเรียกว่าตอกปีใช่ไหมตอกปีลิขสิทธิ์ครับผมเรียกสั้นๆว่าตอกปีเออดีไหมก็คนต้องเอาอันนี้พี่โบ๊ะบายมันเป็นสไตล์เลยใช่ไหมถ้าใส่นี่คนที่เล่นมือสองเป็นปุ๊บนี่คือแบบไม่ธรรมดาละนะครับอุ้ยตายแล้วแย่งพี่ไม่เป็นไรมันแบบกระสอบดิสนีย์โดยเฉพาะป่ะอย่างที่เคยมีไหมพี่แบบนั้นดิสนีย์โดยเฉพาะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีนะครับมันจะมีแค่แยกการ์ตูนล้วนอะไรอย่างงี้เคยมีครับเป็นกระสอบการ์ตูนล้วนครับผมเขาก็จะรวมมาทุกอย่างที่เป็นการ์ตูนครับอยู่ในนั้นเลยใช่ไหมครับเซรามูนกระสอบนี้ประมาณกี่ตัวนะฮะกระสอบนี้ครับครับประมาณ240โดยประมาณโอ้โหตีไปเลยตัวละ100โอ้โหพี่ฟิล์มมูลค่ามหาศาลนะครับ M&M นั่นไงนั่นไง S&M สวยสวยสวยอันเลย M&M อ๋อเป็นตัวนี้อันนี้พี่ฟิล์มเลือกมา11ตัวแล้ว11ตัวแล้วเอาอีกเอาอีกอ่ะพี่โบวันนี้เสื้อตกปลาป่ะครับพี่โบครับก็มีคนบางคนแล้วนะคะสนใจเป็นพิเศษนะเป็นรูปปลาหรือเปล่าเอาหอยก็น่าจะใช่นะคะพ่อไหมเหมือนนะไม่ค่ะไม่มีปลาด้วยพ่อเลือดตกนะแหมเหน็บมาเชียวเริ่มจากตกปลาไปตกหมึกแทนก็แบนครับผมพิกซิมเวอร์นะครับอันนี้เป็นเสื้อโซนไหนครับเนี่ยยุโรปอเมริกาหรือว่าmade in mexico เม็กซิโกนะครับก็คงมาจากอเมริกาครับเพราะว่าเม็กซิโกก็เป็นฐานผลิตให้อเมริกานะครับเดี๋ยวนะผมขอดูลายนิดนึงครับลายก็ยังไม่แตกนะสีก็ดูดีมากนะสภาพยังดียังใหม่อยู่สวยนะครับตัวนี้สวยนะพี่ฟิล์มเจออะไรอีกแล้วฮะอันนี้ด้านหลังเป็นลายสวยสวยพี่ฟิล์มต้องดูไซส์เสื้อด้วยนะครับกับตัวหนูอะฮะอ้าว oversize oversize แขนเดี๋ยวนะแขนจะตกๆหน่อยทำไมระยะในกับเกงๆสองกระบอกโอเคมันต้องได้หรือเปล่าเอาอีก
วันนี้นะคะพี่โบนะคะก็พาฟิล์มกับฟิลเนี่ยมาดูกระสอบเสื้อยืดมือ2นะคะที่ร้านของพี่ซันนะคะก็ฝากร้านได้เลยค่ะก็ร้านเสื้อยืดมือ2นนทบุรีนะครับติดตามกันได้ใน Facebook ก็ได้ครับผมครับผมที่รู้ๆเลยตอนนี้นะครับเจ้าของร้านใจดีมากนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาได้แบบเนาะแบบมืออาชีพอ่ะไม่หวงแบบมืออาชีพจริงๆแล้วก็ระหว่างที่พี่ฟิล์มน้องฟิล์มน้องโบนะครับคัดเสื้ออยู่บางตัวผ่านตานะครับพี่ซันก็หยิบขึ้นมาแนะนำบอกว่าตัวนี้ดีอย่างนี้นะครับเป็นเสื้อเก่าควรเก็บโน่นนี่นั่นอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมใช่แล้วค่ะก็สำหรับวันนี้นะพวกเราก็ได้มาเปิดเสื้อนะครับได้ไปหลายตัวเลยพี่ฟิล์มได้ทั้งหมดกี่ตัวลูก13ตัวนะเนี่ยตรงเนี้ย13ตัวนะครับเลขเด็ดเลขเด็ด13ดูเต็มไปหมดเลยหลายสีนะคะสวยๆมากครับผมนะพี่ซันที่น้องเลือกไปถือว่าโอเคไหมครับก็ตามสไตล์ครับไม่มีผิดไม่มีถูกโอเคตามสไตล์และเป็นความชอบใช่ครับสำหรับวันนี้นะพวกเรา Happy Channel นะครับก็ได้มาเลือกเสื้อกระสอบนะครับได้ไปเยอะพอสมควรนะครับใช่แล้วยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับ EP ต่อไปเราจะเปิดสเวตเตอร์ใช่ไหมครับพี่ถูกต้องนะครับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย